สบายดีตอนเช้าจ้าสบายดีตอนเช้าบ่สุขุทุกคนมาพบกับซ่องซ่องกึ่มใจสว่างอีกแล้วจ้ามื้อนี้ซ่องกึ่มกะหาการนูเครื่องแล้วเนาะเตรียมโตสิพาอาจารย์แม่ไปกินข้าวอยู่ห้านทางแบงอยู่ห้านเจ้าของสิไปกินกาแฟบ่กินดอกข้าวเพิ่นสิกินกาแฟเพื่อสุขภาพซ่องกึ่มขายกาแฟเพื่อสุขภาพอยู่สิพาอาจารย์แม่ไปกินกาแฟซ่องกึ่มค้ำมาเบิ่งหน้าบ้านก่อนเนาะหรือบ่ฟังว่าเคยล้างนี่ซ่องกึ่มกะได้มาจากการค้าขายเนาะพี่น้องค้าขายมาหลายปีแล้วก็ได้เพื่อนเฮ็ดเฮือนหลังนี่ก็เบิดประมาณล้านกว่าบาทพี่น้องเอ้ยมันหลังใหญ่เนาะพอได้จะขนาดบ่จืดแต่ว่าคูณ15เมตรเห็นหลังใหญ่เลยเพราะว่าซ่อกึ่มที่แรกซ่อกึ่มบ่เสียทันค่ะพอมี FC ว่าให้รีวิวเฮือนให้เบิ่งแหน่เนาะเดี๋ยวสิไปต่อสําหรับคลิปเมื่อคืนนี้ที่อยู่รีวิวอยู่ในห้องนอนนะแล้วก็ซ่อกึ่มก็มีอันหาก็ซื้อใหม่ทางแบงใกล้ๆตลาดเซโนค่ะแหละมีที่อยู่ซื้อกันหลายเติบบ่ว่าว่าเท่าใดก็คือเป็นเงินจากน้ำผักน้ำแห้งซ่องกึ่มค้าขายเนาะค้าขายผ่านมากะค้าขายไทยลาวนี่แหละมีหมู่คนไทยหลายเนาะพี่น้องซ่องกึ่มนะแล้วก็อันนี้เป็นหน้าบ้านเนาะเพื่อซ่องกึ่มก็อยู่ที่ถนนใหญ่รถไกลไปไกลมากกับเสียงดังหน่อยหนึ่งประมาณนี้เนาะค่ะก็เป็นเพื่อนบ้านถนนใหญ่ก็ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเลยพี่น้องเลยแล้วก็มีซ่องกึ่มกับบัวร้ายดอกก่อนจะมียูทูบอยากให้หูไวเนาะเจ้าหน้าที่คนมาบ่ายอีกแล้วโอ้นั่นนี่ได้เงินจากส่วนนั้นส่วนนี้มันโบแมนเนาะเพราะเขาขายเนาะค้าขายมาโดนแล้วค้าขายมาโดนธุรกิจมาโดนประมาณ10กว่าปีแล้วกะซอกึ่มก็มีที่คือพี่น้องเห็นแหละสวนมันน่ะล่ะอยู่ตะกะสวนกาแฟเนาะยังบ่ได้สิพาไปเบิ่งจิบจักมื้อก็มีที่ดินมันยิกมาย่อยก็หลายอยู่ก็คือแบบว่าเอาสุฟังเนาะเดี๋ยวมันสิเกิดประเด็นเพราะว่าเขาไม่เห็นในจุดนี้เขาไม่ YouTube สายสวยเหลือแบ่งปันจักหน่อยบัตรเงินเขามาเงินหลายนู่นนี่นั่นยันคนว่าให้ว่าเออเขาได้เงินจากส่วนนี้ส่วนนั้นมันบ่แม่นเนาะก็คือเขามาสวยเหลือคือเขาไม่เขาเห็น YouTube เขาได้ยอดวิวกับแม่นแต่เขาก็มีความจริงใจที่อยากสวยเหลือทุกคนแหละถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ใจดีอยากเขาเป็นสะพานบุญเนาะพี่น้องเนาะก็คือซอกกึ่มไปหาน้องอ้อมมานี่สิไปเบิ่งว่าเป็นจังได๋เนาะฝนตกยันแบบพายุเขาบ่โซนเนี่ยฝนตกทุกมื้อน่าเป็นห่วงบ้านน้องยังวะโอเคพี่น้องซ่องกึ่มก็สิเอาคลิปนี้ไปต่อสําหรับคลิปเมื่อคืนเด้อพี่น้องเด้อวันนี้แต่งตัวสวยนิดนึงค่ะโอ้ยสวยจะคิดไปล่มอยู่แถวใดมื้อนี้ประมาณนี้เนาะพี่น้องสําหรับ FC ผู้ใดยังบ่ทันฮักซ่องกึ่มก็ฮักซ่องกึ่มแน่เปิดใจฟังซ่องกึ่มแน่ซ่องกึ่มอาจจะเป็นคนว่าแห้งๆแต่ซ่องกึ่มจริงใจเด้อพี่น้องจริงใจเป็นคนใหม่ต้นคนเด้อต้นอีหลีโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเดี๋ยวสิไปต่อสิคลิปนั้นเนาะนี่FC บอกว่าซ่องกึ่มรีวิวเพื่อนให้เบิ่งแน่นี่แหละสักพี่น้องในของนอนแต่บ่ค่อยมีการมาผักดอกเพื่อนปะไว้เนาะ3ไป2ปี3ปีแล้วกะเจ้าของก็มีแต่นอนอยู่พู้นเอาข้าวตู้ไว้นี่น้ำมือจังครับผู้ที่นอนพี่น้องเดี๋ยวสิจัดห้องนอนให้แขกมาเดี๋ยวพาไปเบิ่งหน้าบ้านเด้อพี่น้องซ่องกึ่มเพื่อนที่ซ่องกึ่มสางไว้แหละพี่น้องสองปีสามปีแล้วบ่ค่อยได้อยู่อันนี้ก็เป็นปลายตาด้วยหนึ่งคือตะข่าค่ะมีครบค่ะขอโทษที่เบาไทยพอมีFC เบาไทยเนาะอันนี้เป็นห้องน้ำเช่นเป็นห้องน้ำบ้านน้ำกึ่มก็มีเนาะเทน้ำอุ่นและพี่น้องอันนี้ก็เป็นน้ำอาบเพราะว่าแบงน้ำบัวมาเขาก็เปิดปลาไว้เนาะในระนำบัวมาไปบัวมานะอันนี้เฮือนแล้วนี่กับบุคคลมีคนอยู่นะพี่น้องเพราะว่าซ่องกึ่มกับปิดปลาไว้เห็นได้สองปีสามปีมีเอฟซีวารีวิวเฮือนให้เบิ่งแน่ก่อนว่าดูเย็นนะอันนี้เป็นห้องนอนลูกชายแต่ว่ามีมีหมู่มาเนาะมีผู้ใหญ่มายามก็เลยให้เพิ่นมานอนอยู่นี่ห้องนี้กับบุคคลที่นอนลูกชายสองคนกับบุคคลนอนแต่เกิดก็มีพัดลมมีแอร์ครบจ้าเดี๋ยวซ่องกึ่มเขามาถูเกินไปเนาะเรื่องของนอนเดี๋ยวถ้าเรื่องของนอนซ่องกึ่มเด้อจะตกใจของนอนซ่องกึ่มนะหกบ้าพี่น้องใช่ค่ะเบิ่งอันนี้ที่นอนนางกึ่มกึ่มกึ่มตู้เซฟมีแต่ตู้แต่ไม่มีเงินพี่น้องก็บางคนมีแต่นอนเนาะในเสื้อผ้าเนาะบ่แสงสว่างเป็นยังบ่ได้เก็บเงิน
มันหนุ่มเสือแต่เมื่อวันงานมันเกิดได้บัดเอาไปเลยนี่เป็นบัวคอยในนอนดอกพี่น้อยที่นอนเขากึ่มก็ซื้อมาแต่เพศไทยเนาะซื้อมาแต่ไทยบัดซื้อมาแต่ไทยเองแต่บัวคอยได้อยู่หรอกของนอนก็หกองโลกนอนบัวคอยได้อยู่ปะไว้นี่แหละพี่น้อยฮันดีลายตาหน่อยหนึ่งเลยพี่น้องเทปซีโต๊ะเครื่องแป้งนั่นกับบุคคลมีดอกเดี๋ยวพาไปบังหน้าบ้านกับบุคคลซื้อเฟอร์นิเจอร์กับมาหลายพอสักกึ่งบุคคลได้อยู่นะก็เที่ยวไปเที่ยวมาก็มีเรือนอยู่สองหลังเฟอร์นิเจอร์บ่แพงดอกเป็นไม้เนาะประเทศลาวของไม้ลาวจันแหนกมาถักมีเฟอร์นิเจอร์มีโซฟามีห้องมีทีวีทีวีกับบ้านนี่แหละอุ้ยงัวเข้าบ้านขอพี่น้องต้องไลน์ไปก่อนอุ้ยออกไปเดี๋ยวนี้เบิ่งแขกบริษัทเซิร์นมาเลยพี่น้องไปโอ้ยครับริ้วนะบ้านเพื่อนเห็นแล้วก็บอกดีอยู่พี่น้องเหตุแต่ละ3ปีก็3ปีนี่แหละก็ปล่อยดีจะเป็นกระจกคนที่แรกนะคิดว่าน่าเสียงเหตุเป็นหันขาแต่นั่นกับบุคคลมีเป็นธรรมะอยู่มาคอยนั่นกันที่มีกันสองหลังอยู่เป็นสวรรค์หลังหนึ่งจะบักคล้ายน้องสาวไปแล้วบริเวณบริเวณหน้าบ้านเองดูเดียวหน้าบ้านข้างบ้านสีบ้านสกุลเป็นยังบ้างพี่น้องเพื่อนไหมสีบ้านหลังบ้านเป็นหน้าบ้านบ้านนี่แหละพี่น้องบริเวณหลายเดือนกับผมพอได้อยู่ปิดไว้เนาะเพราะว่าเจ้าของก็บ่ค่อยได้อยู่ฮะเด้รีวิวบ้านหนูเกื้อให้ FC FC อยากเบิ่งก็เลยรีวิวเบิ่งข้างหน้าบ้านก็สิเป็นเพื่อนทันติถนนนะพี่น้องเนาะดิเสียงรถเสียงผ่านหน้าบ้านหน้าตาก็ประมาณนี้ซื้อยังยิงเตี้ยยิงเอ็มร้อยปุ๊บอันนี้จะเป็นบ้านอันนี้เพื่อนเพื่อนบ้านสีฟ้าเพื่อนเขาจะเป็นสีนี้มี FC บอกว่ารีวิวบ้านให้ดูหน่อยก็จะเป็นประมาณนี้นะ FC ถ้าเบิ่งข้างบ้านข้างห่างกับกล้องดูดินเนาะแต่หายเบียดเสาเขาเบียดเสาหาปีแล้วก็แชร์ออกแล้วมันเป็นแบบเขาก็บริยูนะถ้าเขาไม่ได้ใส่หน้าเดียวเข้าตอนไหนก็หาปีหาหมื่นปีละหมื่นบาทเนาะเขาก็ให้เขาเศร้าจะเป็นขังนั่นขังข้างเข่าเลยเขาเศร้าข้างขาข้างหลังเพราะว่าเขาก็บอกว่าจะอยู่ให้เขาอยู่ข้างขาเขาก็อยู่ในเฮือนเอาบริเวณเฮือนเขาโดนมาชนิดเขาก็บอกว่าจะอยู่ข้างหลังอาจจะเป็นตัวนี้ไอเดียไอเดียเศร้าข้างหลังเขาบอกว่าจะอยู่นะเขาเศร้าสมศักดิ์คือมานอนกับอยู่บริเวณนี้บริเวณนี้แหละบ้านเราก็มีแค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยบริให้โซลูลาดอกประมาณนี้แหละหัวขาบ้านคนพี่น้องเคเด้อพี่น้องเด้อประมาณนี้แหละสกุลมารีวิวเพื่อนให้เบิ่งเพื่อนก็บอกว่ามีคนอยู่ดอกโดนๆกับมานอนเทือนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้จ้าทุกคนอนาคตก็คือจะเคล็ดหัดเอาอาหารยังกระว่าไปเพราะมันติดทางใหญ่เนาะทางไปปักเซขึ้นทางเหนือก็เป็นทางเวียงจันทร์ไปทางไหนไปทางไปเวียงจันทร์เนาะแล้วก็ไปทางเวียงจันทร์ไปทางไปเวียงจันทร์แล้วก็ไปเวียงจันทร์ไปเวียดนามขึ้นทางเหนือตะเวนออกตะเวนตกกับเวียงไปไทยทิศตะเวนขึ้นกับเวียงจันทร์ทิศใต้ก็เป็นปักเซ่ทางไหนไปทางไหนไปปักเซ่เป็นปักเซ่แล้วก็ไปซองเมกไปต่ออุบลได้เนาะคือบนซีโนมันจะเป็นที่ตั้งของ4ทิศก็คือสามารถไปทางทิศใต้ทิศเหนือตะเวนออกตะเวนตกได้ถ้าอยู่ศูนย์กลางพอดีเซโนนี่เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษเนาะที่ตั้งของ4ทิศอะไรเอิ้นมาเขาไม่เอ่ยว่าเซโนคือภาษาฝรั่งเศสพอสมัยตะกี้ฝรั่งสิอยู่นี่เด้พี่น้องอันนี้ก็เฮือนนางกับมานี่มียังหลายพี่น้องสกุลสิริยกคลิปนี้ไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่เด้อเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆขอตัวกันจ้ะบ๊ายบาย